ต่างประเทศต่างนักวิชาการก็มีอยู่แค่นี้พอที่จะอัปเดตกันได้เราสู่กันฟังแต่ละวันแต่ละวันเนาะวันพรุ่งนี้จะมีอย่างลุงกบหูบหันนะครับแต่ที่นี่จะไปวัดพระปฐมเจดีย์พรุ่งนี้นะครับไปที่คณะ4นะครับจุดศูนย์กลางของแก่นนั่นคือท่านพระมหาชัยชุมพลนะสิบอกให้นะไปที่นู่นประมาณสัก11 โมงครึ่งคงถึงนะครับนั่นๆๆๆไปทำอะไรก็มนุษย์มันเจ็บปวดนะเนาะไปรักษามนุษย์ใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวมนุษย์ก็ไปๆๆๆนั่นๆๆๆอีกอย่างนึงคนที่ไม่ฮะไม่พูดต่อรู้อย่างเดียวก็พอแล้วโอเคจบตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ Q&A นะฮะถามแล้วก็ตอบนะครับท่านอยู่หน้าจอที่รบครับฟังทันไหมที่ผ่านๆมาพอจับข้อจับความได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมที่ลุงเล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมท่านเป็นไปได้ที่ว่านี้ไม่มีทางเลือกใดครับไวรัสที่ว่านี้ต้องพึ่งตัวเองอัตตหิอัตโนโถเกิดมาแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะขออนุญาตรองรับท่านที่ต้องการที่จะเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นไปในตัวเองเพื่อรักษาตัวเราเองแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาเอาไว้ด้วยดีบ่ถ้าดีก็แชร์ไปต่อเข้าไปเพื่อนฝูงญาติมิตรอยู่ไหนก็ตามทีนะครับจะรู้ว่าบ้านเราทีวีนะได้ช่วยกันปกป้องกันเอาไว้ไม่ให้เพียงพร้ำกับไวรัสโคโรนาโคโรนวดโคโรอะไรที่เขาว่านะครับนั่นนะมันจะปรับเปลี่ยนไม่กี่เวอร์ชันอย่าไปสนกับมันเราเป็นสัตว์ที่มีปัญญาประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสัตว์ใดๆในโลกนะใช่ว่ายอมรับไหมไม่ยอมรับก็เพี้ยงพันตามสัตว์ตัวเล็กก็แล้วกันไปนู่นเวลาไป แทนที่จะบอกว่าทำไงจะเข้าใจก็ใช้ภาษาขนาดนี้ไม่เข้าใจก็ลุงก็ซอยบ่ได้เด้อพ่อใหญ่ว่าแล้วก็เป๊ะเข้าไปเฟซกดเข้าไปอีกทีนึงลุงออกสุขภาพอนาคตในเฟซนะกดชั่วเข้าไปต่อไปก็คอยรอเวลามันรันอ้าวสดพอดีเป๊ะนี่เป็นสัตว์ที่มีปัญญาประเสริฐเลิศยิ่งกว่าสัตว์นะไปโน่นเวลาไป แทนที่จะบอกว่าทำไงจะเข้าใจก็ใช้ภาษาขนาดนี้ไม่เข้าใจก็ลุงภาษาพ่อขุนไม่เข้าใจภาษาพ่อขุนไปเข้าใจภาษาอะไรเอ้ยส่วนลุงเนี่ยภาษาไม่มีวรรณยุกต์เนี่ยยอมกันนะลุงเข้าใจแต่ภาษาวรรณยุกต์นะครับก็เรียกว่าอัตถพยัญชนะนั่นนะครับนั่นๆรู้อัตถรู้พยัญชนะมันก็ไปต่อได้นะครับอ๋อแล้วใครส่งอะไรมาให้เนี่ยทำไมอย่าไปต่อต้านใครต่อใครทำไมนะครับจริงๆนะโอ้ไปต่อต้านใครเข้าไปทำไมแล้วมนุษย์เนี่ยคิดประกอบสมาชีพตัวเองให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นรุ่งเรืองขึ้นไม่ดีกว่าหรือนะครับผมว่างั้นนะต่อต้านเขาแล้วมันได้อะไรจะรู้นะโอ้จริงนะใช่ไหมอีกหน่อยมันก็ตายก็แค่อยู่แค่นี้โถ่มันหนีไม่พ้นหรอกครับพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่เขาจะรู้หมดแหละมนุษย์ทนไหนดีไม่ดีดีแบบไหนดีขนาดใดนะครับนะมันถึงยุคถึงเวลามันยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่แล้วล่ะครับนะโอ้ยเติร์ดเติร์ดเติร์ดโป๊ะเป๊ะโอเคมาแล้วนะเชียร์นะจ๊ะในอะไรล่ะในยูทูบนะครับโอ้ยเติร์ดเติร์ดเติร์ดโป๊ะเป๊ะโอเคมาแล้วนะเชียร์นะจ๊ะใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแม่น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 ดีดีแล้วใช่แล้วลบตรงนี้ซะ อ้าวเล่าสู่กันฟังคนไหนสดับได้ก็รับไปคนไหนสดับไม่ได้ก็ตามใจก็เราไม่ว่ากันนะผ่านอากาศผ่านจอให้เรียบร้อยแล้วแต่มีบันทึกใน YouTube นะจ๊ะใส่ตู้เย็นมาแล้วด้วย
้าวมีไผว่าไม่ตามนี้นะครับต่อไปก็เป็นถามและตอบนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านนะฮะที่ว่าเนี่ยมีอย่างก็ว่ากันมาตั้งลุงมรณะวันนี้นะต่อไปเรื่องท่านเลยทีนี้ผมก็จะดูว่ามีไผบ้างหรือเด้อและที่ลืมไม่ได้กับคุณป้าแอดมินที่รักของหนูของหนูอะไรล่ะอะไรนะว้ายนั้นชมรายการเนี่ยตัวกลับมานอนบ้านไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนมาก็ตามหนูกลับมาแล้วค่ะพี่ใหญ่ในคาบซาลาเปาซาลาป้าขออนุญาตเปลี่ยนเป็นซาลาเปาได้ไหมเนี่ยอย่าโกรธกันนะเวลาเปลี่ยนนะแสบเผ็ดนรกแต่กระพี้ใหญ่หนูยังเหมือนแต่ทุกคนแค่แกล้งจำหนูไม่ได้ปืดโอ้นะชาวระยองสบายดีบอฮะคุณเรนูดีค่ะทุกคนเก่งมากใจแข็งแกร่งกันมากสมกับระบบ AI หุ่นยนต์ที่ไม่มีหัวใจบ่นไปบ่นไปคุณสระเปาคุณสระเปาบ่นเข้าไปโอเคผมก็ไปเรื่อยๆนะใครจะถามมาก็ถามเอาหัวใจมาคุยกันแบบคุณพี่ใหญ่บุญมีบ้านอินเดียแอร์ไงงับงวงช้างฉายารักมัดใจหนูขอฝากเนื้อฝากตัวนะกะแม่พี่ทีนี่เองจำหนูได้ไหมกะแม่มีบุญเจ้าค่ะแม่มีบุญลุงตั้งให้มีบุญอยู่แล้วก็ไม่บุญยังไงวันที่จะตายเจอโทรศัพท์ลุงออกในรถมีบุญบุญมีนี่แหละครับใช่ไหม จะเดี่ยงมาทั้งตัวแล้วเจอสองฝ่ามือลุงกับหนึ่งปากลุงยังไงแม่งคนได้เผาไปตั้งนานแล้วจริงๆเป็นพูดเล่นนะแม่งหงิกอยู่เตียงไหนก็ไม่รู้ที่ว่า คุยกันเต็มปากเลยที่ว่าฝ่ามือลุงนี่แหละแล้วก็ปากลุงนี่นะ ก็เขารอดเพราะลูกสาวเขานะให้รู้ไว้ลูกสาวเขาไหวทันลูกสาวแม่บุญมีขนาดนั้นพากันนำส่งโรงพยาบาลตอนนั้นปากเบี้ยวน้ำลายหยดติ๋งติ๋งแล้วนะตาเหล่มาแล้วนะครับลูกสาวก็รีบใส่เกียร์ห้าครึ่งไม่รู้ว่าฝาไฟแดงอยู่กี่ไฟก็ไม่รู้นะครับไฟเขียวลุงเปิดให้ไฟแดงเปิดเองนะคุณโยมฝาไฟแดงมากี่ไฟแล้วก็ไม่รู้ไปถึงโรงพยาบาลเขาให้เกือบแล้วครับนะเกือบแล้วครับก็อุตส่าห์ซ่อนตัวไปเข้าไปห้องอะไร CCU เหรอ CCU มันน้อง ICU นะเชียร์ต้องใช้วิธีซ่อนตัวไปเพื่อที่จะไปแตะตัวคนป่วยมันก็ไม่ให้เข้านะครับโอเคก็หวังว่าได้ผ่านไปช่วยกันมาจนกระทั่งตอนนี้ปากหายเบี้ยวสิ้นเชิงนั้นยิ้มแฉ่งเลยตอนนี้ยิ้มแฉ่งเลยใช่ไหมบุญมีมีบุญมีบุญก็มีบุญนะถึงอยู่ต่อไ
ปืดปืดปืดเอาหัวใจมาคุยกันแบบโอเคผ่านไปหนูชอบเล่นเกมยิงไข่ค่ะหล่นทีมาเป็นพวงเลยอ่าเราเชื่อพูดว่าไงเนี่ยหนูมีเพื่อนเต็มเลยอยากเรียนวิชางับอากาศเยอะมากๆเลยมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกรู้ด้วยใจค่ะไม่มีใครกล้าปรากฏตัวกับหนูเขาไม่เชื่อว่ามันเป็นวิชาการงับอากาศดีจริงๆเจ๋งๆเลยโอ้ยเป็นวิชาธรรมชาตินะปกติแล้วก็ใช้อากาศหายใจอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่เลยนะค่อยๆทำครับเรื่องพวกนี้จะให้ลุงไปต่อได้ไงวะเนี่ยเอ้าโอ้โหหน้าจอนี่มีแต่คุณสระเปาอย่างเดียวเลยเนี่ยมีคนอื่นมาขั้นมั้งไหมเนี่ยอันแน่อันไหนแม่กรองฝนตกแล้วเหรอมีฝนตกเบาๆพื้นเปียกค่ะดีตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละครับวันนี้ก็ครึ้มกันนะดูซิพรุ่งนี้จะมีฝนตกบ้างไหมเนี่ยดีก็ดีเหมือนกันนี่มันหน้าหนาวฝนมาจากไหนมาจากไหนจะไปสนใจมันดีไหมเท่านั้นเองนะครับถามว่าดีหรือไม่ดีก็พอแล้วนะฟ้าฝนผมว่างั้นนะผมดูฝั่งเฟซนะเนี่ยไม่มีใครถามอะไรเลยฝั่งเฟซเนี่ยมีฝั่งยูทูบโอเคทุ่งครุประชาอุทิศสมุทรปราการวันนี้ครึ้มทั้งวันครับเวลานี้ท้องฟ้าโล่งมองเห็นดาวแล้วแครบเอาเข้าไปแต่ตอนนี้มีโควิดแถวตลาดวัดลุ่มกำลังขิดแม่ค้าทางการต้องปิดตลาด3วันเพื่อล้างตลาดและให้แม่ค้าตรวจทุกคนหากท่านใดไม่ตรวจก็จะไม่ให้ขายของในตลาดแม่ค้าบ่นกันยกใหญ่เลยระยองเฮ้เอาก็ไปไหนมาไหนก็ปิดปากปิดจมูกหน่อยนะครับอย่าให้เหมือนลุงอยู่ในบ้านลุงก็ไม่ปิดนะลุงไปนอกบ้านลุงไปนอกบ้านลุงก็ปิดเหมือนกันนะครับลุงออกไปนอกบ้านลุงก็ปิดปากปิดจมูกเหมือนชาวโลกเขานั่นแหละลุงก็ไม่ได้ดื้อแพ่งหรอกครับไม่ใช่จะมีเฉพาะแม่บุญมีหรอกค่ะแก้วตายคนหนึ่งรอดตายจาก2มือเปล่าของลุงทุกวันนี้ปัสสาวะก็เป็นปกติแล้วห่วยเงียวง่ายแล้วบอกไม่ใหญ่ส่วนว่าเขาก็หายปวดไปได้จ้าดีวันดีคืนจากการงับอากาศความรู้สึกแน่นแน่641T10ขอบคุณโอเคก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันเฮ้ยมันจะไปยากอะไรมนุษย์ ใช่ไหมเรื่องประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใครทำได้ประโยชน์ตนเรียบร้อยก็เผื่อแผ่แบ่งปันกับผู้อื่นเขาได้รู้อย่าลืมมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะลุงพูดกับมันนานมากนะครับคำนี้นะครับต้องพึ่งพือกันใครมีแล้วก็ผ่องถ่ายกับกันละกันอย่าล้อเล่นจนเกินไปนักมันเฟ้อให้มันมีหลักมีเกณฑ์สักหน่อยนึงเหมือนเดินคุยกันที่ตลาดสดให้คุยสัพเพเหระก็ได้นะในหน้าจอนี่มัน
มันเป็นสาธารณะนะหน้าจอเนี่ยใช่ไหมไม่เป็นส่วนตัวถ้าส่วนตัวเนี่ยเอาไปกอดคอเดินผ่านตลาดสดให้คุยแล้วก็คุยกันไปประมาณนั้นใช่ไหมจะกินแล้วก็กินไม่จะทำแล้วก็ทำกันไปประมาณนั้นนะครับหน้าจอเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องกัดจัดมานิดนึงซันตาคลอสมีจริงไหมลุงทำไมชาวคริสต์จึงต้องจัดเทศกาลนี้มาก็นักบุญทั่วไปก็มีกันทุกยุคทุกสมัยแล้วครับนักบุญเดี๋ยวนะเดี๋ยวฟังให้ดีครับลุงว่าลุงได้เล่าให้ฟังแล้วมือเย็นวันที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายธรรมะฝ่ายอธรรมเนี่ยฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลเนี่ยต่อไปเมื่อกี้สักหน่อยนึงรู้จักคำว่าพระเดชกับพระคุณไหมครับเนี่ยในการปล่อยเชื้อไวรัสโคโรนาออกมาเนี่ยก็เรียกว่าใส่พระเดชเข้าไปพระเดชคือทำลายนะจำด้วยครับทีนี้ก็เสนอตัวเข้าช่วยเหลือเขาเรียกพระคุณเห็นไหมครับเห็นไหมดีนะคนจะตกน้ำเนี่ยใครจะทำให้น้ำมันท่วมอ่ะเห็นไหมเขาเรียกพระเดชโอเคไหมครับทีนี้เสร็จแล้วก็มาช่วยทีนี้ครับดีไม่ดีมันจะมีผู้คนใส่พระเดชในลักษณะที่แห้งแล้งกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกพระเดชเนี่ยตายเป็นเบื่อเลยครับสุดท้ายก็บอกอ่ะทำให้ฝนตกได้นะพระคุณแล้วเอาทลายเงินไงจะรู้นะว่าไปไม่หนักเลยเนี่ยทุกชีวิตนี้ไม่พ้นเลยที่นี่พวกเรากำลังต่อสู้กับอะไรแล้วอย่าไปคิดว่าเราต่อสู้กับไวรัสโคโรนาเด็ดขาดนะครับต่อสู้กับตัวเราต่อสู้เรื่องอะไรสองจริงร่างกายของเรากับความคิดของเราท่านเองครับผมจำแม่นๆครับร่างกายของเราเองเราแปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอกับผมอยู่ในจอนะคำว่าเรานะครับอย่าแตกประเด็นนะนะเราต่อสู้ของเราเองก็คือร่างกายของเราเองกับความคิดของเราเองถ้าความคิดของเรากับร่างกายของเราไม่ประสานสอดคล้องกันคนคนนั้นมีปัญหาแน่นอนคนคนนั้นมีปัญหาแน่ๆเช่นตัวเป็นชายใจเป็นหญิงนี่มีปัญหาแน่ๆด้วยเอาว่าหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายนี่มีปัญหาแน่ๆด้วยจะมันขัดกับธรรมชาติเนี่ยการรู้จักธรรมชาติตัวเองเนี่ยนะครับเอาให้มันได้โอเคไหมจริงอยู่สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลไม่มีปัญหาแต่มันเป็นปัญหาส่วนตัวคือมันเป็นจุดตายจุดตัดจุดต่อมันดูไม่ออกมันไม่เข้าใจเขามันจริงๆเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนักกะนักกะที่หาผู้เข้าใจสิ่งเหล่านี้จะไปอย่าไปถามหานักจิตวิทยานักจิตวิทยาช่วยไม่ได้หรอกไม่มีทางช่วยได้โอเคไหมนักจิตวิทยาจริงๆต้องใช้ยาอีกแหละยาคือเคมีแหละจนได้แหละครับนะมันต้องใช้นักจิตศาสตร์ช่วยนะเชียร์นะเชียร์ศาสตร์ด้านจิตเท่านั้นจะช่วยได้เด้อใครก็ตามพอจะรู้ตัวว่าตัวเป็นชายใจเป็นหญิงจะปรับตัวมาเป็นตัวเป็นชายใจเป็นชายไหมถามตัวเองให้ได้แล้วตัดสินใจให้มันชั่วเชียร์ช้าช้ามันไม่มีไม่เกิน3ประโยคจริงคุยกันจริงก็จะรู้ทำนองเดียวกันนะตัวเป็นหญิงใจเป็นชายเนี่ยต้องการปรับใจมันเป็นหญิงไหมผู้ใจไม่เกิน3ประโยคเหมือนกันมันจะมีพริกของมันอยู่ตรงนั้นน่ะพอเวลาเวิร์ด by เวิร์ดใส่เข้าไปความถี่ไปเนี่ยจุดสุดท้ายไม่เกิน3ประโยคจะรู้ทันทีปิ๊งทันทีเลยครับมหัศจรรย์เกิดขึ้นในส่วนตัวส่วนตนกันทันทีนะครับบอกให้แซ่บไว้นะอย่าลืมนะถ้าลุงไปอยู่ที่อเมริกาผมยุ่งว่าโคเมกวันนี้น่าดูเลยคุยกับผู้คนไม่กี่ประโยคโอ้ได้เป็นชั่วโมงหลายๆตังค์นะชั่วโมงหนึ่ง500-600 US ดอลลาร์ทำไปเล่นไหมนะครับแน่เลยครับก็ไม่หายคืนเงินนะเท่ากับเท่าไหร่เงินนี่จะรู้นะโอ้ใครเป็นอะไรบอกมาอยากจะหายจากสิ่งที่เคยเป็นสิ่งที่เป็นรู้ตัวไหมต่างหากว่าเป็นนู่นนี่นั่นรู้ตัวไหมถ้าไม่รู้ตัวลุงก็ยอมแล้วแบบนั้นนะ
ใช่ไหมถ้ารู้ตัวสบายมากทำนองนะครับเอาความรู้ตัวตนเนี่ยมาพูดจันให้ชัดจะง่ายเยอะง่ายเยอะมากนะครับไอ้สิ่งนี้มันเป็นที่โอ้โหสิ่งที่มันยากที่สุดเวลามันพลิกขั้วปุ๊บมันง่ายที่สุดนะครับมันอยู่ตรงกันข้ามกันยากที่สุดกับง่ายที่สุดอยู่ตรงข้ามกันเหมือนกับคำว่าเย็นสุดก็จะเป็นร้อนนั่นแหละครับร้อนสุดก็จะเป็นเย็นแบบเดียวกันมันมีสองขั้วอยู่นะครับแต่ตรงกลางระหว่างร้อนกับเย็นต่างหากที่เป็นตัวบรรจุอย่างยิ่งยวดนั่นว่าไปโน่นนี่ครับโอเคเนาะเอาถามมาอีกแล้วถามมาถามมาอย่านอกเรื่องมากครับผมนั่นนะเอาถามกันดื้อ